ว่าถ้าเคยมาเลยท่านเจ้าว่าเคยได้ยินเสียงท่านผู้ว่าเคยคุยกันเสียงไม่เหมือนใช่ไหมไม่ใช่เขาจะพูดเป็นสเต็ปท่านเจ้าว่าก็ไม่ได้บอกเขาใช่ไหมว่าเสียงไม่ร่วมทำบุญทอดกฐิน1ล้านบาทตัวส่วนผู้ว่าเองเป็นผู้ว่าเอง 2-3 แสนบาทแล้วก็มีที่เขาโอนเข้าบัญชีพวกฝ่ายบริหารพวกฝ่ายบริหารอีก 5,700 คุณชัยนี่ที่เขาอ้างนี่ใช่ครับใช่อ้างคุณชัยอ้างคุณชัยเจ้าของกิจการตอนนี้ก็จะโทรตามคุยกับทาง HR หรือทางคุณอะไรโทรมาหรือ4ชุดใช่ครับอันนี้คือนามสกุลมาอันยอดเบ็ดเสร็จกับค่ายอดเสร็จเท่าไหร่50,000คืนที่เขาโทรมาแล้วเขาบอกว่าเขาเป็นใช่มาเอกใจตอนที่ว่าถวายของแล้วให้เงินหน่อยที่ขนมัน16 คนใช่16 คนมาเป็นขบวนเลยสมจริงเลยนะไม่มีเงินคุณยังที่คุณเราเรารู้ว่าเป็นสมบูรณ์เพราะอะไรเขาบอกว่าเขาบอกว่าคือที่อ้างว่าเป็นผู้ว่าเขาบอกให้ติดต่อผมนี้ตั้งอะไรอย่างอาจจะเอาบ้านน้องดาวขึ้นรถแล้วแล้วตอนนี้ประสานติดต่อเขาได้ไหมเดี๋ยวลองดูคุณปิดเครื่องแล้วครับติดเครื่องไปแล้ว1ปิดเครื่องหมดแล้วครับปิดเครื่องหมดแล้วครับเรียบร้อยครับเบอร์ที่โทรเมื่อช่วงเช้าใช่ใช่ครับที่ช่วงเช้าครับใช่ครับเรียบร้อยชื่ออะไรนะทางเพียงการแผนที่เราคุณสมบูรณ์ทางเพียงการแผนที่เราฮัลโหลครับท่านผู้ว่าจากมาตรการครับเมื่อกี้ติดต่อคุณสมบูรณ์แล้วนะครับคุณสมบูรณ์เขาบอกว่าค่าคนย้ายค่าอะไรไม่ต้องเสียค่ารถเคนกับที่เป็นรถขึ้นใช่ไหมใช่ครับกับค่าลูกน้องไม่ต้องเสียครับคือค่าแรงคนงานที่จะไปยกของปรับสถานที่ครับครับให้ท่านครับครัวนะครับครับแล้วก็ที่ตั้งบ้านนอกดาวครับที่เอคูนหรืออะไรก็แล้วครับไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆครับก็ให้เขาทำดีไว้ก่อนได้ครับผมได้ครับแต่ทีนี้เรื่องรถเครนที่จะยกขึ้นเนี่ยนะครับครับไม่ได้สำรองไว้ให้ทางคุณสมบูรณ์เขานะครับได้ครับต่อก็จะได้ฝากการรบกวนทางวัดทางประเด็นประคุณช่วยอนุเคราะห์ให้ก่อนได้ครับเพราะว่าผมไม่ได้ตั้งแอปในโทรศัพท์ไว้ในการทำธุรกรรมนะครับได้ครับเพราะว่าข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ก็กฎของคสช.เขาฮะได้ครับได้ครับก็ไม่ให้มีการทำธุรกรรมในการโอนโยกย้ายอะไรต่างๆได้ครับครับเพราะว่าเงินเดือนผมก็ไม่ถึงแสนนะครับได้ครับครับครับถวายของเป็นล้านแบบนี้เดี๋ยวได้ครับคสช.เขาก็จะตรวจสอบได้ครับก็ยังไงเกี่ยวกับเรื่องรถเกรนนะครับที่ครับครับขึ้นลดลงเนี่ยครับทางวัดช่วยดูแลให้ก่อนได้ครับไม่มีปัญหาได้ครับท่านผู้ว่าครับขอบคุณที่ให้เกียรติผมนะครับครับก็ช่วยอนุเคราะห์ให้หน่อยนะครับแล้วแล้วคุณโยมสุธีจะเข้ามาหาอาตมาวันเมื่อไหร่นะฮัลโหลโยมสุธีจะเข้ามาหาจะไม่ค่อยได้ยินเดี๋ยวฮัลโหลที่บอกว่าที่นัดกันไว้ว่าจะมาถวายกฐินมาวันไหนจ๊ะวันกำหนดเดินทางกับวันพฤหัสบดีนะครับครับครับเวลา13นาฬิกาท่านเดินทางไปไหนนะครับตอนที่อยู่ที่ไหนนะครับมาเลครับมาเลมาเลเหรอครับ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 ก็เดี๋ยววันพฤหัสได้ครับครับไม่มีสัญญาณตอบรับเรียบร้อยที่ท่านเรียกกรุณาติดต่อหน่อยอีกครั้งค่ะครับคุณมุ่งผมนิรันดร์นะครับวิทยากรที่วัดหงทองนะครับได้ประสานกับท่านผู้ว่าท่านสุธีทองแย้มมาแล้วนะครับสักครู่นะครับท่านให้ทางวัดจัดการเรื่องรถเคนจากทางนู้นก่อนคราวนี้ค่ารถเคนมันอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่อะครับของคุณนะครับหลังละ 4,500 ครับหลังละ 4,500 ทั้งหมดกี่หลังนะครับหลังละ6หลัง
หกหลังนะครับครับคู่ที่นี่หลังคิดได้หน่อยสี่พันห้าสี่พันห้าคูณหกนะครับโอเคครับแล้วชำระยังไงครับก็ทางเคนก็เลยครับทางเจ๊ลุงมะปาเลยครับอ๋ออ๋อครับแม่แบบเพราะว่าผมไม่ได้เรียกสมุดมาแล้วก็ครับปัดเปิดไม่ได้มาเลยครับก็คือเราโอนผ่านไปที่ที่ค่ารถเคนเลยร้านเคนเลยครับร้านเคนเลยเจ๊ลุงมะปาแท็กเตอร์ครับลุงมะปาแท็กเตอร์นะครับบัญชีอะไรครับครับเดี๋ยวคุยคนขับรถเก่งนะครับครับให้เขาดำเนินการครับ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 ลุงพาแท็กเตอร์นะครับใช่ครับขอบัญชีหน่อยครับบัญชีT J C I N D C Toto นะครับ C I N D I ครับครับหมายเลข701ครับ350ครับ7404ครับ7404ครับคุณอะไรนะครับส่วนครับ701ครับ701 30 350 7404ครับชื่อนะครับครับผมชื่อครับเจ้าของเมื่อกี้ครับครับลุงละพาครับลุงละพาครับผมครับคำพูนามสกุลคำพูนะครับครับนามสกุลคำพูครับก็วงเล็บหน่อยนะครับครับลุงละพาเฮกเตอร์ครับลุงละพาเฮกเตอร์ครับอ่าฮะผมมาขนของกันวันนี้วันที่3แล้วครับได้เลยครับก็ฝากพี่ฝากบอกหลวงพ่อให้ท่านช่วยเผื่อคนงานกินข้าวกินอะไรกันหน่อยครับอ๋อเดี๋ยวทางวัดนี่ไม่มีปัญหาเรื่องอาหารการกินไม่มีปัญหาระหว่างเดินทางอะครับไปถึงผมก็ถวายเอกสารแล้วก็ขนของเลยโอเคไม่มีปัญหาหรอกไม่เสียเวลาครับเดี๋ยวรวมไปส่วนต่างก็เดี๋ยวให้ทางคุณไปนะครับผมจะได้มีไว้เป็นค่าใช้จ่ายระหว่างทางหน่อยก็เป็นคารวานนะครับโอเคก็มีขนบ้านน็อกดาวน์6 คันแล้วก็10 ล้อของเราที่บรรทุกของอีสานถึง9แล้วก็พิกอัพอีกคันถึง10 คันโอเคครับนะโอเคงานทั้งหมดก็รวมคนขับรถบ้านน็อกดาวน์ด้วย6 คนแล้วก็ของเราอีก16ครับได้เราเลี้ยงข้าวเขาต้องเสียครับพี่โอเคไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาได้เลยมีแรงกันไม่ใช่โอเคโอเคได้เลยพี่ก็จดไว้แล้วก็บอกพ่อสักหน่อยเพราะว่าครับค่าใช้จ่ายอะไรเนี่ยทางพี่ส่งมาเกินจากถูกต้องก็แยกเคนครับผมจะได้บอกท่านจะได้เขียนไว้เขียนไว้ได้เลยครับได้เลยครับหลวงพ่อเพื่อค่าอะไรบ้างได้เลยครับได้เลยครับได้เลยครับตกลงยกเลยนะครับพี่ถ้าพี่ยกเลยยกเลยเดี๋ยวผมโทรแจ้งเคสยกเลยครับ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 สวัสดีครับพี่สวัสดีครับธนาคาร CIMB ไทยนะครับชื่อคุณลุงนภาคำภูนะครับเลขบัญชี701-350-7404นะครับให้ทางวัดโอนไปให้ก่อนนะครับยอดเท่าไหร่นะครับอาจารย์ยอดทั้งหมดยอดตีละ 30,000 ขอยอดค่ารถเคน 27,000 แล้วก็ขอค่าอาหารค่าแรงงานค่าคนงานเด็กๆอีกก็รวมแล้วประมาณน่าจะ 30,000 กว่าจะให้ทางวัดโอนไปนะครับทางวัดก็เช็คแล้วว่าไม่ใช่ก็เลยไม่ได้โอนเดี๋ยวทางวัดจะกวดน้ำไปให้เดี๋ยวทางวัดจะกวดน้ำไปให้